สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะมากองฉลากแล้วมาขึ้นเงินได้เยอะอยู่ไม่ใช่ต้องไปโน่นเข้าซอยผิดต้องเข้าไปตึกเลยถูกบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่19เป็นสลากหลังเลยก็เลยจะต้องมาขึ้นรางวัลที่อาคารกองฉลากได้มาเดินเฉิดฉายใช้ไล่ในตึกนี้อันนี้ไปดูไอ้ข้างหน้าแล้วกันไปใช้ดูไปดูตึกเลยครับเนี่ยถึงตึกแล้วจะดูบรรยากาศว่าคนจะเยอะปกติเคยมาเคยถูกอยู่เรื่อยอยู่นะคนจะเยอะมากเหมือนเดินในห้างนะแต่พอช่วงนี้โควิดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งปีนี้เพิ่งครั้งแรกก็จะหาที่จอดรถก่อนอันนี้คนเยอะๆนี่ก็ไม่ใช่อะไรไอ้อื่นนะมาขึ้นรางวัลทั่วประเทศทั้งเพาะทั้งพวกรับซื้อรางวัลแล้วก็คนทั่วไปเหมือนเรานี่แหละลูกก็มาขึ้นเองเพราะว่ามันไม่แพงเขาเก็บแค่50สตางค์เนี่ยลานจอดรถเนี่ยลานจอดรถของคนที่มาขึ้นเงินทั้งนั้นแหละไอ้เต็มถ้าเต็มแล้วก็ไปข้างหน้าวนดูว่าจะมีใครออกหรือเปล่าจะให้ดูว่าเวลาวันนี้ไม่ใช่วันของคุณเนาะพอเป็นวันของคุณคุณก็มาขึ้นเองได้เลยไม่ต้องไปขึ้นกับแม่ค้าตามแผงว่าเขาจะเก็บเปอร์เซ็นต์เยอะอันนี้เขาเก็บถูกฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มาที่ตึกนี้ด้วยแล้วก็มาถ้าพอได้มาเนี่ยก็จะได้มาบ่อยๆนะครับมีแต่คนรวยๆเท่านั้นแหละที่มาวันนี้มีที่จอดหรือเปล่าเนาะไม่มีที่จอดจะไปหาคนออกมาถูกกันเยอะแท้ช่องว่างก่อนจะต้องไปวนที่ไหนเราต้องถามรปภจอดที่ไหนได้ต้องจอดที่ไหนได้บ้างปกติก็จอดที่นี่นะเนี่ยจอดแถวๆนี้ท่านนี้นะจ๊ะท่านไหนเดินยังเห็นมาเปิดดูลีลาเฉยๆแต่บางทีเหมือนว่าจะออกให้เรารอตั้งนานก็ไม่ออกก็ยังไม่เปิดคืนหรือเปล่าทำไมคนยังไม่ออกถ้ามีคนออกอย่างนี้ต้องเข้าก่อนเดี๋ยวข้างหน้านี่ไม่ดีว่างปิดไว้ทำไมไหมครับนี่อย่างเช่นตรงนี้นี่เราพอเข้าไม่ให้งานสวยดีนะรู้จักวิวที่เดิมครับจอดในอาคารเดี๋ยวจะให้ลงไปดูบรรยากาศข้างล่างนะครับ
กองทัพเดินด้วยท้องนะกองทัพเดินด้วยท้องคนมาขึ้นรางวัลนะทั้งมาขึ้นรางวัลทั้งมาซื้อรางวัลไปขายเยอะไม่ได้ต่างอะไรจากห้างสรรพสินค้าดูนะฮะอันนี้เขามารับฉลากนะฮะจุ๋มรับฉลากไปขายจ่ายรางวัลจ่ายรางวัลอันนี้จะเป็นข้างนอกเนี่ยข้างในเขาคงเขาไม่ได้ให้ไปถ่ายนะเดี๋ยวต้องเข้าไปเองแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือทางเข้าที่จะเข้าไปรับเงินรางวัลนะโอเคครับจะว่าไงออกมาออกจากรับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายตอนเดินทางเข้าออกคือมันเป็นสถานที่ราชการนะเนาะก็คงจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็ได้เงินเรียบร้อยกลับนะก็ไม่ได้ดูบรรยากาศข้างในคืออะไรอันนี้ก็จะมีทั้งจำหน่ายฉลากแล้วก็มารับเงินวันหน้าเลยนะสามีอยากจะมาบ่อยๆนะครับตรงนี้จะได้มาเดินเฉิดฉายใช้ไรตรงกองฉลากสาธุขอให้ถูกบ่อยๆไม่ต้องทุกงวดก็ได้โอเคอันนี้งวดที่1 16 2พฤษภาคมพวกสมาคมไม่เกี่ยวกับเราครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปตรงนี้นะครับรับเงินไปที่เรียบร้อยครับด้วยความดีอกดีใจครับขอบคุณครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ